ยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับเชียงรายไม่ชนะมา5นัดแล้วนั่นแล้วพวกเขาแพ้อาร์มี่มา 1-3 เริ่มมาเป็นเชียงรายลุยก่อนจากบอเปิดของยูเลียนกองหลังอันวีสกัดไม่ขาดมาขะตังอีกทีนึงก็โดนคานกระดอนมาเสา2เล่นมาเกรสเข้าฮอต 1-0 แค่2นาทีครับที่เชียงรายได้ประตูขึ้นนำแต่ไก่โฮโดยกองหลังสกัดไม่ดีนะครับจากกวินอันวีก่อนอีกคนหนึ่งดูวัชพลน่าเป็นวัชพลที่สกัดมาติดเนี่ยครับครับถ้าจะหาทีมไหนสักทีมนึงที่ได้ประตูมักจะได้ประตูนำเร็วๆคือเชียงรายทีมนึงตัวกันวินอวีสกัดไม่ขาดแล้วก็วัชพลก็ไปติดบล็อกก็เลยโดนซ้ำทันทีครับ 1-0 เชียงรายขึ้นนำศรีเกตในยุคของเฉลิมพลอินก็เหนียวนะครับพวกเขาแพ้ยากแล้วเชียงทางศรีเกตต้องเอาประตูตีเสมอแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบก็โฉบมาตรงนี้ยังไม่ดีพอครับของดาวิดบาร่าดูในจอวันนี้สีเกตไม่มีโจฮาลาครับคือพอสีปุ๊บสีส้มเหมือนกันพอสีขาวสีเกตมันสีขาวเสือพงเป็นคนยิงก็ไม่เข้ากรอบนะครับอินทรัตยังทำได้อยู่ยัง 1-0 แต่เป็นสีเกตพอถูกขึ้นนำก็ใช้บอลยาวๆมาตรงนี้6เปลี่ยนทางก็ไม่มีอะไรอินทรัตคว้าได้สบายๆของกอก้าอันดาที่ขึ้น6ยัง 1-0 ที่เชียงรายนำอยู่แล้วกองหลังของเชียงรายพลาดโอกาสทองโอกาสทองที่แต่ตีเสมอตรงแต่อิทธิรัตน์ซุปเปอร์เซฟครับจังหวะลุยมาของทางศรีสะเกษดูแล้วเป็นนวิดบาร่าครับที่ได้หลุดเดี่ยวจังหวะที่บล็อกแล้วเป็นฝ่ายได้เปรียบยังตีเสมอไม่ได้แต่ครึ่งหลังมาดูจังหวะของเชียงรายบ้างยูเลียนเรนดาซูวาฝากทางขวาซัดออกเข้าซองของประภาสชกโคกลาเป็นคนยิงใช้ประภาสเป็นมือหนึ่งครับวันนี้ของทางศรีสะเกษอาซุนเซาขึ้นทางซ้ายต้องการประตูที่2บอลไปทางเสา2โชว์มาตรงนี้โอ้โชคลาภโอ้โหเป็นโชคลาภคนเดิมจริงๆอีกแล้วครับเขากลับมาแล้วพอไม่เสียประตูที่2ศรีสะเกษก็ลุกขึ้นมาลูกปั่นมาตรงนี้ก็อินทรัตปัดทิ้งออกไปได้มีตัวเข้าฮอตนะครับในครึ่งหลังเป็นตัวสำรองที่ลงมาเป็นแมกัดครับเป็นแมกัดที่ล้ำหน้าไปก่อนด้วยพอลูกฟรีคิกของทางศรีสะเกษบอตกลงพื้นนิรัตกระชอกแล้วเป็นเอกพันธ์จันดากรโฉบเข้ามาเป็นคนแรกไม่ล้ำหน้าก็ตีเสมอได้1-1นาที58-59ครับที่ศรีสะเกษกลับคืนสู่เกมได้ตรงนี้ต้องชมการยิงของเสียพงศ์นะครับยิงตกพื้นก่อนแล้วบอลแฉลบปุ๊บผู้รักษาประตูพลาดแล้วตกเข้าไปตรงกลางเรียบร้อยครับดูทุกสนามก็ชุ่มน้ำหมดเลยนะครับครับวันนี้เอกพันธ์เองก็ทรงตัวได้เยี่ยมแม้จะลื่นนิดหน่อยนะครับก็ตามซ้ำได้ง่ายๆ1-1ศรีสะเกษกลับคืนสู่เกมได้ทีนี้เชียงรายก็ต้องการประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหประพาสยอมแล้วแต่ว่าอาซุมเซาโด่งไปนิดเดียวเท่านั้นครับตนคานบนยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้นี่ยิงไม่ง่ายเลยครับเนี่ยกำแพงตัวใหญ่เลยครับยิง5แพ้ได้เก่งมากครับยัง1-1เชียงรายต้องการประตูขึ้นนำอีกครั้งหลุดเดียวมาดูว่าหลุดเดียวมาอย่างนี้ของเลนโดอาซุมเซาเบาเป็นนุ่นก็เสร็จประพาสครับคว้าไว้ได้โดนวิ่งไล่มาทีนี้ศรีสะเกษขอแซงบ้างหรือว่าจะได้ลุ้นของทางศรีสะเกษโดยตู้ลูกนี้โอ้ยไม่เข้าได้ยังไงทางเสา2โอ้โหกอก้าอันดาดูว่าไปช่วยเคลียร์ออกมาหรือไม่ด้วยนะครับหรือโดนเสาโดนเสาก็โดนออกมาแถวกระเด้งกลับมาโดนเท้ากอก้าอีกต่างหากโอ้โหเชียงรายเพราะว่ามีของกับแบบนี้ยัง1-1แล้วก็จบเกมไปนะว่าศรีสะเกษมาเสมอเชียงรายได้แบบมีโอกาสชนะเลยครับโดยเสมอก็1-1แบ่งไปทีมละแต้มครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น